สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีโทรศัพท์ข่มขู่นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาว่าจะทำร้ายร่างกายโดยการส่งคนไปกระทืบหากไม่เลิกยุ่งกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนิดาในช่วงที่เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อสู้คดีเพื่อให้แตงโมได้รับความยุติธรรมเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2565โดยหลังเกิดเหตุนายเดชาได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีนายมงคลกิจตามความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา309ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดนายมงคลกิจบอกว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายเดชาได้วิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นในคดีของแตงโมจนส่งผลให้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมเกิดความกลัวและเป็นกังวลซึ่งส่งผลต่อการทำคดีที่ตนเองเป็นผู้ดูแลอยู่จึงให้ทนายความไปร้องเรียนมันญาติทนายความที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเดชาซึ่งต่อมาตนเองได้โทรศัพท์ไปหานายเดชาแต่ไม่ได้รับสายเวลาต่อมานายเดชาได้โทรศัพท์กลับมาหาตนจึงตักเตือนไปว่าอย่าให้ความเห็นทางกฎหมายในคดีนี้พร้อมกับพูดว่าถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นสมัยก่อนตนเองส่งคนไปกระทืบแล้วโดยไม่ทราบว่านายเดชาได้บันทึกเสียงไว้แล้วนำมาเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีตนเองในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังไปร้องเรียนตนเองที่คณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรและปปช.ด้วยซึ่งเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรได้ยุติไปแล้วเนื่องจากตนเองลาออกจากการเป็นส.ส.กรณีนี้จึงเหลือข้อพิพาทอยู่2ส่วนคือเรื่องที่ปปช.ซึ่งตนเองเห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายเนื่องจากปปช.จะรับเฉพาะในส่วนที่เป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่น่าจะใช่อำนาจในการพิจารณาของปปช.ส่วนในคดีอาญาที่มีการแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนวันนี้จึงมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกซึ่งตนเองให้การปฏิเสธกับข้อกล่าวหาของนายเดชามั่นใจว่าไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา309แต่น่าจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตนเองและทีมงานก็พร้อมสู้คดีนอกจากนี้ตนเองได้ดำเนินคดีกับนายเดชาด้วยเช่นกันในข้อหาหมิ่นประมาทหลายกรรมหลายวาระก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งหากนายเดชามาขอโทษก็พร้อมจะถอนคดีแต่ถ้าไม่ขอโทษก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุดส่วนประเด็นการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้ง2566นายมงคลกิจแสดงจุดยืนว่าพรรคตนไม่แก้ม.112เด็ดขาดพร้อมฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยให้ตอบคำถามชัดเจนในประเด็นม.112ว่าจะแก้ไขหรือไม่ถ้าจะต้องจับมือกับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล